อ่ะพูดถึงพิธีกรบ้างเหมือนภาพครับซีซั่น2แล้วพี่เต้ไว้วางใจรู้สึกไงบ้างก็ดีครับจริงๆก็สำหรับซีซั่นนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะมันค่อนข้างกระทันหัน last minute เลยที่ติดต่อมาแต่ก็ดีใจเรายังไม่หลุดจากรายการนี้ครับก็ยังเข้ารอบมาอยู่ใช่ยังผ่านเข้ารอบอยู่ครับยังเรายังไม่ได้ยินคำว่าเสียใจด้วยครับอมตวนคุณยังไม่ใช่เดอะเฟซครับแล้วคงอยู่นะครับพี่เต้ต้องบอกผมเชื่อว่าเขาน่าจะเก็บเป็นความลับหรือรายละเอียดผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวผมเองมารู้ในกระทันหันมากเป็น last minute จริงๆค่ะยังมีความหนักใจอะไรอยู่ไหมครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับการที่เราต้องมาเป็นพิธีกรเรารู้อยู่แล้วว่าเรายังขาดอะไรเยอะเรายังไม่เก่งเลยเรายังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ทุกครั้งก็หนักใจทุกครั้งแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับเอาความวิจารณ์จากซีซั่นที่แล้วมาอ่านมาแบบปรับปรุงเลยบ้างไหมครับดีครับก็ทุกครั้งก็คงเหมือนเดิมแหละแน่นอนเป็นเรื่องของเสียงหรือว่าภาษาเราก็พยายามที่จะให้มันดีขึ้นให้มันชัดขึ้นนะครับในเรื่องของคำพูดต่างๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจากครั้งแรกมาจนถึงตอนนี้มันก็เริ่มธรรมชาติขึ้นเริ่มดูเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคเราเริ่มดีขึ้นแต่มันยังยาวไกลอ่ะกว่าจะใช้คำว่าโอเคหรือเก่งรับมือไหวนะครับดราม่าเวลาเขาตีกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ฟีดแบ็กมาว่าเราควรจะปรับตรงไหนจะแก้ตรงไหนอะไรเงี้ยก็โอเคซีซั่นที่แล้วเราก็มีแบบข่าวกับน้องเดอะเฟซเนาะซีซั่นนี้มันจะแบบว่ายังไงบ้างไหมมีหวั่นใจไหมฮะคนจะจับตาซีซั่นนี้มีแต่ผู้ชายไงโอ้ไม่อาจจะมาสเตอร์เออมาสเตอร์เมนเทอร์อย่างเงี้ยไปถึงมาสเตอร์เมนเทอร์เลยเหรอครับไม่น่าไม่ครับมันก็เป็นเรื่องของข่าวครับจริงๆก็ไม่มีอะไรพี่ตวนตอนนี้โสดไหมคะโสดครับค่ะใครจะถามเขาถามพี่ตวนที่มาถามเรื่องดราม่าที่มันผ่านมาจ้ะทำไมเราเลือกที่จะไม่ออกมาตอบมากกว่าอะไรนะครับเรื่องดราม่าทั้งรายการอ๋อเทนไซเทนผมก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าจริงๆมันเป็นยังไงแค่อาจจะเป็นทัมมิ่งที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นทัมมิ่งที่ผมได้ไปออกรายการก็ได้ไปพูดในรายการก็เคลียร์หมดแล้วยังเคลียร์หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วก็ถ้าจะให้พูดอีกครั้งก็คงจะขอโทษทุกฝ่ายอีกครั้งนะครับที่ต้องได้รับความกระทบเพราะผมว่าคำพูดหรือว่าการไม่ตั้งสติที่ดีพอไม่ได้เจตนาที่จะให้มันเป็นต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดโอ้ยต้องระมัดระวังจริงๆแล้วจะบอกว่าผมโชคดีมากที่อยู่ในการ The Face แล้วเป็นไม่ใช่รายการสดแล้วเป็นตัดต่อเพราะว่าไม่งั้นคนคงแบบผมคงไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าชอบพูดอะไรไม่คิดหรือว่าบางทีมีแบบเขาเรียกว่ามีมุกที่ตัวเองคิดว่าตลกอ่ะแต่ว่าตลกอยู่คนเดียวครับคนอื่นยังไม่ค่อยเก็ตอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในการเป็นแบบว่าในการสดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับแสดงว่าเข็ดไหมฮะเข็ดกับรายการสดไหมครับทุกคนไม่ครับไม่เข็ดครับผมว่ามันสิ่งที่ดีถ้าเรายังอยู่ในวงการนี้เราต้องยอมรับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆกับทุกอย่างที่มันต้องเป็นเราเครียดไหมเพราะว่าเหมือนเราถูกมองว่าเราแบบว่าแง่ลบว่าเราแบบไม่มีสัมมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมเข้าใจนะเพราะว่ากับสิ่งที่พูดอ่ะมันก็อาจจะติดพลาดอย่างนี้แต่ว่าผมไม่อยากพูดอะไรดีกว่าผมรู้อยู่กับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงหรือว่าคนรอบตัวรู้ว่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าเรายังโชคดีที่เรามีงานในการเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงดีกว่าเราออกมาพูดว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำตัวเองมาเรื่องสาวบ้างค่ะมีอะไรครับเรื่องสาวมีคนริมก่อนคนแรกเคลียร์หน่อยตอนนี้ยังไงฮะกันนิโครีนไม่มีอะไรต้องเคลียร์ครับยังเหมือนเดิมเป็นพี่น้องก็เป็นใช่เขาเป็นคนรู้จักครับก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนรู้ใจไหมครับไม่ใช่ครับทำไมคนอื่นเข้าใจว่าเรากับนิโคลินกำลังแบบคุยกันคบกันเนี่ยฮะตัวผมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาคือไม่ได้ไปไหนกันบ่อยหรือว่านี่ก็ไม่ได้ไปไหนครับทำแต่งานครับเราได้คุยกับเขาไหมครับตอนมันมีข่าวเพราะว่าน้องออกน้องค่อนข้างออกมาตอบเยอะเดี๋ยวนะตอนนั้นคุยกันไหมก็อาจจะมีทักกันนิดนึงว่าแบบมีข่าวนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แค่นั้นแต่แล้วตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมครับไม่ครับไม่ได้คุยกันเราสายนางงามไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศก็นอนหนูน้ำตาชาลิตาไม่ได้ก็ต้องน้ำตาแล้วล่ะน้ำตาชาลิตาก็โดนเดี่ยวด้วยจะให้ผมพูดอะไรครับจีน้องก็ไหมจีน้องไม่ครับไม่ได้จีรู้จักครับรู้จักแล้วเราได้รู้จักน้องไหมครับ
คยเจอกันตามงานหรือว่าไงครับเคยเจอครับแล้วก็เราก็ได้เคยเจอใน10 Fight 10ด้วยอ๋อได้ไปไหนบ้างกันก็มีบ้างครับก็มีบ้างก็เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วเราไม่อยากให้คนไปโยงว่าอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นคือมันไม่มีอะไรครับเราไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็ตอนนั้นผมก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีข่าวอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ๆจะต้องถามแต่ว่าจริงๆก็คือก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ผมก็ได้เจอครั้งนั้นแล้วก็โอ้โหนานเท่าไหร่ละเป็นเดือนก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันก็เป็นแค่เพื่อนกันแต่ว่าไม่เคยไปแฮงเอาท์ไปดูหนังไปทานข้าวด้วยกันมีเนาะมีบ้างตามภาษาคนที่เป็นเพื่อนกันครับไปกับคนไหนคะไปกับคนไหนคะน้องหนุ่มคนไหนที่ไปดูหนังผมจะไม่เอ่ยชื่ออะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับที่คือผมเข้าใจอะว่าการที่เรามายืนอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนจับตามองแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมยังรู้สึกว่าเราก็เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปครับมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องแฮงเอาท์ไปเจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าครับไปไหนกันมันอยากรู้เพื่อนอยากรู้จริงครับยังพูดไม่เสร็จเลยครับก็ไม่ครับไม่บ่อยนะช่วงนี้ทำแต่งานครับแล้วก็ถ้าผมได้คุยกับใครหรืออะไรยังไงผมว่าพี่ๆคงรู้อยู่แล้วแหละผมว่าเราอยู่ตรงนี้มาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าผมคุยกับใครเปิดใจกับใครแต่ณตอนนี้ยืนยันว่ายังโสดแต่ของคนกลายเป็นหนุ่มเสน่ห์แรงแรงเหรอเสน่ห์แรงสูดแล้วเสน่ห์แรงไหมฮะผมว่าไม่ครับผมว่าไม่รู้ส่วนตัวผมว่าภาพของผมออกมามันก็ไม่ได้เป็นภาพบวกขนาดนั้นด้วยครับก็เลยอย่าใช้คำว่าเสน่ห์แรงเราขออยู่แบบเงียบๆของเราทำงานดีกว่าแต่ว่าสาวๆก็มีกลัวๆเราอยู่บ้างเวลาเราจะคุยกับใครใช่ไหมเอาตรงผมไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้คุยกับใครครับผมก็อยู่ของผมทำงานอย่างเดียวก็เลยไม่รู้ก็อาจจะมีเจอเพื่อนๆบ้างแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเหมือนระวังเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไว้ชัดเจนเลยว่าจะไม่ยุ่งกันจะไม่ถึงยังไงครับวางชัดเจนยังไงครับถึงว่าแยกเรื่องอ๋อไม่เกี่ยวสัมภาษณ์ได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราเข้าใจเป็นเรื่องปกติว่าคนจะต้องถามอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้คือเราทำงานแบบอาทิตย์นึง6วันอย่างน้อยอ่ะทั้งถ่ายละครด้วยถ่ายรายการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยก็เลยตอนนี้อย่าคาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยเรียกว่าตอนนี้เราก็แบบไม่พร้อมที่จะดูแลใครมากนะเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยพี่ครับโอเคไหมโอเคฮะขอบคุณค่ะเอาตัวเองเสิร์ฟลูกเดี๋ยวพี่ชวนพี่ขอฝากรายการหน่อยนะ